นะครับผมชื่อพันเดชเกิดมะลินะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามในผืนป่าตะวันตกของมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับจริงๆแล้วบทบาทภารกิจที่ผมและก็ทีมงานจะเห็นน้องๆโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายหลายๆคนนะครับทำงานอยู่ก็คือเรื่องของการไปทำงานกับชุมชนที่อยู่ในผืนป่านะครับบทบาทของมูลนิธิสืบในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการพยายามที่จะทำงานกับคนนะครับเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นได้ในขณะเดียวกันนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมกับเราเข้ามามีส่วนร่วมกับพี่ๆเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทุกท่านนะครับในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าที่อยู่โดยรอบบ้านของเราเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักนะว่าถ้าวันหนึ่งสัตว์ป่าหรือว่าผืนป่าที่เขาอยู่อาศัยอยู่เนี่ยนะครับในพื้นที่ของเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้นะหรือว่าไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยตัวเขาเองก็อยู่ในพื้นที่ไม่ได้เหมือนกันนะฮะผมว่าคนในป่าหลายๆคนแล้วก็เกือบทุกๆหมู่บ้านที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยต่างรอโอกาสที่จะอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอย่างเราคนอย่างชุมชนที่อยู่ในป่าเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ทำลายป่าเสมอไปนะฮะสิ่งที่เราเข้าไปทำงานตรงนี้ก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมในการทำงานทุกท่านอาจจะสามารถชมได้ทางนิทรรศการนะครับหรือว่าบอกเล่าได้อ่านเรื่องราวของมูลนิธิสืบผ่านสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้นะครับนอกจากพิธีกรผู้ดำเนินรายการ2ท่านนะครับแขกรับเชิญที่เราได้เชิญมานะครับ2ท่านแล้วเนี่ยยังมีแขกพิเศษอีก1ท่านนะครับก็เป็นกรรมการของมูลนิธินะครับเป็นรองประธานของมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับได้ให้เกียรติมาร่วมในเวทีการพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับพร้อมกับขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญหม่อมหลวงปิยกรวรวรรณนะครับหม่อมเชิญที่ผมจะได้เจอกับพี่เขาในป่าอยู่ตลอดนะครับเวลาเข้าไปทำงานในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้มีภารกิจตามเสืออยู่นะครับเดี๋ยววันนี้คงจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเสือนอกจากตามลิงอูวาฮูที่พี่มโนพยายามที่จะให้พี่สหาให้หมอเชช่วยไปหาแล้วเนี่ยนะครับท่านที่สองคือคุณมโนพูดตามนะครับขอเรียนเชิญท่านหนึ่งเป็นตัวแทนในนามของสัตว์ป่านะครับอีกท่านหนึ่งมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวในป่าผ่านคนเมืองนะครับและท่านสุดท้ายเป็นแขกพิเศษสำหรับค่ำคืนนี้จริงๆนะครับที่ถือว่าหักคอแล้วก็เรียนเชิญมาด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวันชัยตันติวิยาพิทักษ์นะครับบรรณาธิการบริหารวิทยาศาสตร์และที่รองประธานมูลนิธิสืบมาคาเสถียรนะครับจะมาร่วมพูดคุยในเวทีตรงนี้ด้วยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆสำหรับพวกเราทุกคนนะครับผมขอโยนเวทีตรงนี้นะครับการพูดคุยในครั้งนี้นะครับเริ่มที่คุณวันชัยก่อนละกันครับขอเรียนเชิญพี่จอมครับสวัสดีครับจากผู้เป็นเกียรติทุกท่านนะครับก็เพิ่งทราบมาไม่ถึงชั่วโมงนึงผมว่าให้มาช่วยแลกเปลี่ยนนะครับแล้วมาเล่าคือเนื่องจากว่าผมเองก็คุ้นเคยกับพี่ๆทั้งสองท่านนะครับโดยเฉพาะพี่ๆคนขวามือสุดได้เห็นหน้าตาจะอ่อนวันนิดนึงนะครับแต่ว่าผมรู้จักท่านมาตั้งแต่เกือบ30ปีแล้วนะฮะถ้าใครรู้จักรายการเที่ยงวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นรายการที่ดังมากในประมาณช่วงประมาณ2520นะฮะก็25ใช่ไหมครับคือเป็นช่วงเป็นครั้งแรกครับที่มีการนำเอามิวสิกวิดีโอจากต่างประเทศนะฮะมาฉายให้พวกเราชมครับผมรู้จักพิงฟอร์ดนะครับพอรายการที่มาติดนะครับว่าสงสัยว่าทำไมพิธีกรหูฟูๆใส่กางเกงยีนส์เก่าๆเนี่ยถึงดังได้นะครับก็คือว่าคุณมาร้องทุกตาเนี่ยแกเป็นพิธีกรมาตั้งแต่จบจากนิเทศศาสตร์จุฬานะครับแล้วก็ดังมานานแล้วครับตัวนี้ก็ยังดังอยู่ครับยังเป็นอินดี้อยู่นะครับแล้วก็ยังแต่งตัวปอนๆเหมือนเดิมนะครับการคุณมาโนพุตตานะครับตอนที่สองเนี่ยก็รู้จักกันมานานมากแล้วนะเพราะว่าบางทีก็เจอกันในป่าบ้างนะแล้วก็ตามไม่ค่อยเจอในกรุงเทพนะครับเจอกันต่างจังหวัดนะครับเขาจะเป็นนามบัตรของเขานะครับนามบัตรของเขาก็จะแนะนำตัวเองครับว่ามีอาชีพเดียวนะครับก็คือเป็นช่างภาพสัตว์ป่านะครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นช่างภาพสัตว์ป่าเนี่ยก็เคยทำงานในเมืองมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นจะเรียกว่าถ้าตอนที่ทำงานอยู่ก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงมากนะครับแต่ว่าประมาณ20ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับรู้สึกว่าคือท่านเป็นคนที่ชอบดูนกมากเลยนะครับคุณพ่อก็เป็นคนที่ชอบดูนกท่านก็เป็นคนที่ชอบดูนกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เข้าป่าโดยตลอดนะครับเข้าไปเข้ามาก็รู้สึกว่าอยู่ในป่า
มากกว่าในเมืองนะครับทุกวันนี้ผมเชื่อว่า365วันนี้แกคงจะอยู่ในป่าประมาณ360วันนะครับไม่ค่อยได้เข้าเมืองนะครับเราเข้าเมืองไม่ได้เข้าแป๊บๆแล้วก็กลิ้งกลับนะครับเพราะว่ากลัวไม่ทราบว่ากลัวคนหรือว่ากลัวแรงผีนะครับก็คือพี่เชนนะครับหรือว่าหม่อมหลวงปัญญากรวรวรรณนะครับครับสวัสดีครับอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะให้พี่เชนเขาได้คือวันนี้พี่เชนที่เขาเอาภาพมาเยอะมากเลยนะครับอยากให้พี่เชนพูดถึงพี่สืบนะครับจริงๆก็แกก็รู้จักพี่สืบมานานแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างคุ้นเคยนะครับวันที่1กันยายนจนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นวันครบรอบ20ปีของการจากไปของคุณสืบนะครับเถียรเนี่ยผมก็ไปด้วยนะครับพี่เชนก็ไปด้วยนะครับแต่ว่าคาดกันก็เลยไม่เจอกันนะครับทราบว่าจะไปเพราะว่าอาบริชนวันนี้นะครับว่าแกก็ไปกับลูกคาราด้วยนะครับก็อยากให้พี่เชนได้ฟังว่ารู้สึกยังไงกับผู้สื่อที่ผ่านมาก่อนอื่นผมขอสวัสดีก่อนนะครับแล้วนี่เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ2ปีที่ผมออกมาให้คนเห็นคือปกติและด้วยความที่ทางผู้จัดเนี่ยเกรงว่าผมจะไม่มาก็เลยชวนคุณมาโนดคุณบัญชัยมาด้วยคือแผน2ถ้าผมไม่มาเนี่ย2ท่านนี้ก็ดำเนินรายการได้แต่วันนี้ออกมาจากเขานางลำก็เจอต้นไม้ล้มแล้วก็น้ำขึ้นนะก็เกือบมาไม่ได้เหมือนกันถ้าพูดถึงพี่สืบเนี่ย เดี๋ยวผมจะพูดถึงตอนที่ผมฉายสไลด์ดีกว่ามันจะดีกว่านะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมนึกถึงพี่สืบตลอดเวลาเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าแกเป็นคนที่จริงจังมากไม่ว่าจะเรื่องที่การทำงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวแม้กระทั่งกีฬาอย่างกอล์ฟอะไรเนี่ยแกก็เล่นไม่หยุดเลยสมัยที่แกอยู่บางพร้าเนี่ยนะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดพร้อมตอนที่ฉายสไลด์ดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับว่าพี่เชฟเนี่ยถ้าใครเคยเจอแกเนี่ยแกก็จะเป็นคนพูดน้อยนะครับต้องสักให้เยอะถึงจะพูดใช่ไหมครับแต่บอกว่าอย่าพูดเยอะนะให้ดูสไลด์อย่างเดียวนะครับก็เลยต้องเชิญผมกับพี่มาโนดมาช่วยซักนะฮะพี่มาโนดเนี่ยแกก็ออกตัวว่าแกเนี่ยไม่เคยรู้จักพี่สืบนะครับเคยพบครั้งเดียวประมาณสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่เกินครับแต่ทราบไหมครับว่าพี่ซันเนี่ยเป็นคนที่เดินป่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปห้วยขาแข้งมาบ่อยมากนะครับแกจะมีเพื่อนผมจำได้เจอครั้งแรกเจอแกที่เจอในป่านะครับไม่รู้เขาใหญ่พูดกับแกนะแกก็ขับโตโยต้าโฟวิลรุ่นที่มันมี2ประตูสีขาวๆแล้วจำไม่ผิดนะฮะรุ่น LN 106ก็ได้สวมกันแล้วก็ทักทายกันในป่านะครับอยากให้พี่สันเล่าเรื่องที่ความรู้สึกกับพี่สืบไปฟังให้เพื่อนๆฟังอีกสักนิดนึงนะครับครับก็เที่ยวนั้นผมไปด้วยขาแข้งแล้วขากลับก็เลยแวะทักทายเพราะว่ารู้ว่าคุณสืบนะครับสถิตก็อยู่ที่บ้านพักหลังสีเขียวๆอยู่ที่ชายป่าผมก็ไปกับไอ้จูนไอ้จูนที่ผมพูดถึงวิยุในรายการยุบยุบครับไปกับไอ้จูน2คนแล้วก็ไปนั่งที่ชานบ้านคุณสืบกำลังแพ็คกระเป๋าบอกกำลังจะเข้าเมืองเพื่อจะไปเป็นวิทยากรรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องหยุดเขื่อนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็เลยนั่งคุยกันผมก็คุยกับคุณสืบกันหลังไอ้จูนก็นั่งดื่มเบียร์ไปแล้วก็เห็นสัตว์ป่าอยู่แล้วตกใจใหญ่เลยคุณสืบควายมามีควายอยู่ห้าหกตัวนะแต่แบบเป็นควายชาวบ้านเขาเลี้ยงแล้วมันดูแบบหลงมันมาในเขตแบบนี้ครับคุณสืบเขาก็เลยใช้โอกาสนั้นเพราะรู้ผมทำงานด้านสื่อมวลชนก็เลยเล่าปัญหาต่างๆนานาให้ฟังตามสมควรที่เวลามีแล้วถ้าหลังคุณสืบดูเหมือนจะมีลูกน้องอีกคนกำลังนั่งพิมพ์ดีทำงานอะไรอยู่แบบนี้ฮะผมก็เจอเขาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราอ่านบทความอ่านเรื่องราวการทำงานของสื่อนะครับเสถียรหลังจากที่เราได้ไปเจอตัวจริงเข้ามาในครั้งนั้นผมอธิบายแบบนี้สักนิดหนึ่งนะครับ